พี่เคยพูดว่าเอาออกไปได้ไหมคำว่าบางระกำโมเดลตรงจุดเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่หน่วยงานรัฐเนาะมันเป็นที่โฉนดที่ดินที่มันมีเจ้าของเราไม่อยากเป็นผู้เสียสละอันนี้พูดตรงๆอ่ะเราก็อยากจะมีบ้านเรือนที่มันเจริญมีถนนที่ดีซึ่งตอนแรกที่เราได้ยินคำว่าบางระกำโมเดลปกติแล้วอ่ะที่นี่คือน้ำจะท่วม2ปีแล้วเว้น1ปีเข้าใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องดีขึ้นซึ่งเราเข้าใจแบบนั้นแต่พอตั้งแต่มีโครงการบางระกำโมเดลมาที่นี่จะเหมือนกับว่าจะเริ่มน้ำท่วมทุกปีทุกปีขึ้นแล้วก็ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเหมือนกันค่ะกรมชลมีการเรียกชาวบ้านเข้ามาร่วมประชุมอธิบายคร่าวๆว่ามันจะมีการขยายคลองนะพื้นที่นี้มีน้ำทำการเกษตรมากขึ้นแต่ว่าพอมารู้ช่วงหลังนี่คือทำไปทำมามันกลายเป็นที่หน่วงน้ำกลายเป็นที่รับน้ำได้ยังไงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ 2-3 ปีแรกจากการที่ว่าโครงการเริ่มเข้ามาเนี่ยเรายังไม่เห็นผลกระทบมากนะแต่ในช่วง 2-3 ปีหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของปลาบ้านเรือนแช่น้ำอย่างน้อยก็คือ2เดือนทุกปีถนนหนทางพังชาวบ้านไม่มีรายได้ประมาณ 6-7 เดือนในช่วงที่เขาอยู่กับน้ำคือจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนที่นี่ไปเยอะมากค่ะบางครั้งเขากำหนดให้เราทำนา1พฤศจิกาแต่ในวันที่1เนี่ยน้ำยังค้างทุ่งเราก็ไม่สามารถจะทำนาได้เราก็ต้องขยับไปอยู่ที่ว่าเขาจะระบายน้ำไปได้ไวแค่ไหนไม่รู้ว่าจะท่วมกี่เดือนต้องรอดูอย่างเดียวค่ะแต่ก่อนยังไม่มีโครงการเข้ามาปีนึงเราทำนาได้2ครั้งสมมติจะท่วมเนี่ยประมาณกรกฎาคมสิงหาเราก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกรกฎาคมพฤศจิกาธันวาเราก็จะเริ่มเพาะปลูกครั้งแรกค่ะไปเก็บเกี่ยวอีกทีก็ประมาณเมษาแล้วเราก็จะต้องรีบเพาะปลูกเลยเพราะว่าที่เนี่ยค่ะน้ำจะมาไวเราเก็บเกี่ยวไม่ทันนับไปคือ 7-8 เดือนกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวอีกครั้งนึงเราก็จะต้องใช้เงินทุนครั้งสุดท้ายที่เราเก็บเกี่ยวกรกฎาคมเนี่ยไปอีก 7-8 เดือนค่ะอย่าว่าแต่ต้นทุนลงทุนทำนาเลยค่ะแค่เราดำรงชีวิตใช้จ่ายไปประจำวันก็ยากลำบากแล้วค่ะหนูก็จะมีลูกชาย1คนเดือนนึงก็ถ้าอย่างประหยัดเนี่ยก็หลักหมื่นนะคะคือรายได้กับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันเมื่อก่อนทำน้ำปลากินแต่พอระยะหลังๆนี่พอน้ำมาเงี้ยต้องยกหนีน้ำมายกไม่ไหวปลาแทบจะหาไม่ได้เลยมันเหมือนมันไม่มีตัวเวลาถ้าน้ำลึกๆอ่ะมันจะไม่อยู่นะมันจะไปที่ตื้นๆคือปลาน่ะเขาก็ปล่อยทุกปีนะกรมประมงก็มาปล่อยตัวเล็กๆเท่านี้ถ้ามีปลาใหญ่อยู่มันก็ปลาใหญ่มันก็กินหมดเราอยากไปดูที่ลำน้ำหรือเปล่าอยากเป็นผู้เสียสละก็เขาจัดสรรให้อย่างนี้แล้วอะมันก็ต้องเป็นผู้เสียสละตอนแรกเลยอะมันมีโครงการมามันกักเก็บน้ำแล้วมันดีเพราะเราจะได้ทำนามีน้ำใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ดีอย่างนั้นนะมันประสบความสำเร็จไหมในมุมชาวบ้านหนูว่าไม่น่าจะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนหนึ่งเลยคือทำนาไม่ได้สองการสัญจรตรงนี้ค่ะเป็นถนนนะคะถนนคอนกรีตแต่ว่าถ้าน้ำท่วมสูงเราไม่สามารถสัญจรได้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้เรือซึ่งมันลำบากเขาไม่ได้มาถามเราเลยนะว่าคุณต้องการผู้เสียสละหรือเปล่าเสียสละเพื่อให้เมืองเจริญไม่เดือดร้อนก็ไม่ยินยอมอยู่แล้วนะไม่มีใครอยากยินยอมแต่ว่าเรามีคำถามว่าเราเสียสละแล้วเราได้อะไรคุณมีอะไรที่จะมาเยียวยามาสนับสนุนมาซัพพอร์ตคุณมีการเยียวยาให้เขาอย่างไรในช่วงที่ว่าเขาจะต้องอยู่กับน้ำทุกปีคือทุกปีและยาวนานเขาไม่เรียกเยียวยานะเขาให้ช่วยเหลือบ้านที่น้ำท่วมนะบางบ้านถ้าไม่ท่วมก็ไม่ได้ถ้าจะจัดสรรคนที่อยู่ในเขตบางระกำโมเดลต้องได้หมดถ้าเกิดน้ำมากมาแล้วเราไม่จัดสรรให้เขาแล้วปีนั้นน้ำท่วมมากเขาจะทำยังไงอ่ะเราอยากขอที่แบบมันถาวรเลยอ่ะเพราะเราเป็นที่รับน้ำเสียสละทุกปี
ให้รัฐบาลประกาศมาเลยว่าได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากให้ลงมาดูพื้นที่จริงๆอาชีพหลักเราทำไม่ได้และการประมงก็ไม่ได้มากเหมือนเดิมเราอาจจะต้องเป็นพื้นที่หน่วงน้ำเพราะเราเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแต่มีการช่วยเหลือให้มากขึ้นกว่าเดิมบอกเรามาเลยว่าเราจะให้เท่าไหร่ในระยะเวลาที่เราน้ำท่วมให้สอดคล้องกับรายจ่ายที่เราต้องใช้ในทุกวันเนี่ยค่ะ